สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงก็จะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวลิปสติกใหม่ของ Maleska ทั้งหมด15สีนะคะแล้วก็มีอายแชโดว์กลิตเตอร์ชิมเมอร์แบบสวยมากทุกคนแบบวิ่งตาแตกแบบว่าอย่าพลาดนะคะเป็นว่าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
็ขอมาสรุปรีวิวในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ลองลิปสติกตัวใหม่ของ Maluska ไปแล้วนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบเนื้อแมตต์เลยนะคะก็คือเป็นลิปสติกเนื้อแมตต์เนื้อนุ่มลื่นนะคะสามารถทาได้ง่ายแล้วเราก็สามารถแบบเบลนด์สีได้สวยมากนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อแมตต์กึ่งกำมะหยี่นิดๆ นะคะแต่ว่าทาไปแล้วปากไม่แห้งแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยคืออย่างวันนี้นะคะผิงก็ทาจะลิปตัวนี้มาแบบหลายชั่วโมงแล้วนะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆมาแบบนี้นะคะก็ยังไม่ตกร่องหรือว่าริปยังไม่หายไปเลยนะแต่เขาก็ยังมีเฉดสีมาให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากทีเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบกำลังมองหาเฉดสีที่กำลังเข้ากับสีผิวตัวเองนะสำหรับเจ้าตัว Dramaticอายแชโดว์ตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นผงแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเวลาใช้นะคะก็ต้องระวังเรื่องของ fallout นะเพราะว่าเวลามันเป็นผงมันก็จะร่วงแบบใต้ตาง่ะเขาให้พิกเมนต์สีที่แบบเจ็บจี๊ดแล้วก็วิงกรุบสุดนะคะสำหรับตัวเรานะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ความชัดของสีเมคกลิตเตอร์ที่แบบสวยมากสามารถใช้แบบเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าเราจะใช้แบบออนท็อปแบบบนเปลือกตาก็สวยมากเช่นกันค่ะ2ตัวนะคะทั้งลิปสติกแล้วก็เจ้าตัวอายแชโดว์เนี่ยก็มีราคา450บาทเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นแล้วก็ไปเลือกสีด้วยตัวเองได้ที่เคาน์เตอร์ของ Maluska ทุกสาขาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะผิงก็ลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบนะคะรีวิวของผิงหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณที่เพื่อนๆดูกันจนจบคลิปค่ะสำหรับวันนี้ถึงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย